สวัสดีค่ะชาวต่างชาติเมื่อเห็นการจราจรในเมืองไทยเขาถึงกับแปลกใจเลยค่ะชาวต่างชาติบอกว่าทำไมคนไทยถึงไม่ชอบบีบแตรกันอย่างประเทศอินเดียค่ะการบีบแตรเหมือนเป็นการทักทายกันบนท้องถนนค่ะเขาจะบีบใส่กันจนเป็นเรื่องปกติอย่างท้ายรถบรรทุกของเขาค่ะและหลายคันค่ะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะไว้บีบแตรใส่ชั้น4เวียดนามบีบแตรเท่ากับมารยาทดีค่ะเพราะเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันอยู่นี่และป้องกันอุบัติเหตุไปในตัวด้วยค่ะส่วนตุรกีค่ะเมื่อมีงานแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะเขาจะนั่งรถแล้วขับไปรอบๆเมืองบีบแตรตลอดเวลาจนถึงบ้านเจ้าสาวเลยค่ะพอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเราหรือว่าประเทศอื่นๆมาค่ะพอมาเห็นการจราจรของไทยเรานะคะการจราจรหนาแน่นก็จริงแต่ทำไมไม่มีคนบีบแตรกันเลยเขาก็เลยแปลกใจค่ะทำไมคนไทยถึงคิดว่าการบีบแตรคือการด่าในขณะที่ประเทศอื่นคิดว่าการบีบแตรคือการเตือนค่ะในไทยเราค่ะเสียงแตรจะมีอิทธิพลรุนแรงพอๆกับคำด่าเลยทีเดียวค่ะบีบแตรมองหน้าเท่ากับการท้ารบค่ะบีบแตรมองหน้าลงจากรถโอ้โหเท่ากับเกิดสงครามกลางเมืองเลยค่ะจะว่าไปแล้วค่ะจังหวะการกดแตรก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะเป็นการกดสร้างหนึ่งครั้งค่ะปิ้นเท่ากับการเตือนค่ะเช่นถอยจะชนแล้วนะถ้ากดสั้น 2-3 ครั้งค่ะปิ้นปิ้นปิ้นจะเป็นสเต็ปการบีบทักทายกันค่ะถ้ากดสั้น 2 ครั้งและยาว 1 ครั้งปิ้นปิ้นปิ้นท่านได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะจะเป็นเสียงปีพาดมวยโหมโรงดีๆนี่เองค่ะแต่ถ้ากดยาว1ครั้งค่ะปีนจะเป็นการเตรียมเปิดหมุดพร้อมวอร์มทันทีเลยค่ะแต่มันก็แยกแยะออกได้ยากค่ะว่าเจตนาของการกดแตรนั้นเป็นการเตือนหรือว่าการด่าถ้าจะว่าไปแล้วนะคะก็ยากเหมือนกันนะกดสั้นๆคือการเตือนกดยาวๆคือไม่พอใจบีบยาวๆคือด่าด่าแรงมากจนคนโดนมีขึ้นได้เหมือนกันกดแตรยาวถ้าเจอเรื่องกระทันหันมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของคนทั่วไปนะคะคิดว่านะเขากลัวมากเขาก็เลยกดยาวค่ะจะได้ไม่ออกมาเป็นการบีบเพื่อเตือนค่ะแตรรถยนต์หลายคนค่ะอาจจะใช้บ่อยหรือว่าบางคนแทบจะไม่ได้ใช้เลยค่ะเพราะเกรงว่าจะทำให้ผู้อื่นรำคาญหรือว่าไม่สุภาพค่ะการใช้แตรบนท้องถนนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะช่วยลดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าหากบีบแบบไร้กาลเทศะค่ะก็จะมีโทษปรับได้เช่นกันค่ะตามข้อมูลพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา14ระบุไว้ว่าการใช้เสียงสัญญาณผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้นแต่จะใช้เสียงยาวหรือซ้ำเกินควรไม่ได้ซึ่งหากทำผิดมาตรา14วรรค2จะมีบทลงโทษตามมาตรา150วงเล็บ1โดยมีโทษปรับ500บาทค่ะดังนั้นค่ะมารยาทในการใช้แตรรถยนต์นะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะ